ความกลัวมียังไงบ้างก็กลัวถึงขั้นก็ทําบุญครับก็คือตอนเนี้ยเพิ่งครบรอบ25ปีก็เลยแบบคือถามว่าเชื่อไหมผมก็เชื่อว่าเบญจเพสเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงก็เลยแบบเพราะว่าสิ่งที่วันก่อนๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือมีแบบรถชนนิดนึงแล้วก็รถดับสตาร์ทไม่ติดคือส่วนมากเนี่ยผมจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางรถยนต์บ่อยปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยฮะถึงแบบต้องไปดูดวงเลยไหมคะไม่ถึงขั้นดูดวงฮะแต่ก็ไปทำบุญเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสไปทำบุญลงศพมีใส่บาตรแต่คือช่วงเนี้ยผมยังไม่ค่อยว่างก็เลยแบบว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปทำบุญใหญ่แต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุกับรถยนต์เนี้ยเราจะต้องไปดูดวงไหมว่าเอ้ยมันถูกโฉลกไหมอะไรเคยแอบคิดไหมคะว่าอะไรที่มันไม่ถูกโฉลกกับเราหรือเปล่าหรือสีรถหรืออะไรแบบเนี้ยต้องแก้คิดด้วยอะไรก็มีคนบอกว่าให้ไปดูดวงเรื่องรถยนต์เนี้ยด้วยสีรถก็คือปกติเนี่ยผมเนี่ยถูกกับสีขาวแต่ผมเนี่ยก็ไปเปลี่ยนสีรถตัวเองเป็นสีแบบดำด้านอะไรเงี้ยเพราะว่าความชอบแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ถูกกับดำด้านนะอย่าไปทำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าตอนใช้สีขาวแต่ก่อนที่เปลี่ยนสีเราเคยเจอเรื่องเกี่ยวกับรถไหมอะไรนะฮะตอนที่เราใช้รถสีขาวอะค่ะเราเคยเจออุบัติเหตุหรืออะไรเกี่ยวกับรถไม่เจอเลยถ้าสีขาวเนี่ยคือผมไม่เจอเลยครับจริงๆตรงๆกลัวไหมว่าเขาจะมาเก็บกับรถกลัวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยมั้ยคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคือหนักพอสมควรเรื่องรถแต่ก็กลัวไหมก็กลัวก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็ขับรถให้แบบไม่ประมาทก็คือระมัดระวังให้มากขึ้นแค่นั้นเองเริ่มมีอะไรทักบ้างเนี่ยบอกเป็นสัญญาณก่อนนะนี่รถชนรถดับช่วงนี้มีอะไรทักคือกลัวเรื่องเดียวเลยคือเรื่องรถคือบางคนอ่ะมีหลายคนบอกว่าเบญจเพสเนี่ยมีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีด้วยอะไรเงี้ยก็คือผมก็มีงานเข้ามาแต่ก็คือเรื่องรถเนี่ยเรื่องเดียวที่ผมเนี่ยก็แบบคอยระมัดระวังคอยประมาทไม่ได้อะผมก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเราขับรถตอนกลางคืนคือแบบผมเนี่ยจะขับรถไปกองเองตลอดแล้วเสร็จเนี่ย4 ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างก็เลยแบบโอ้ยอันตรายคือง่วงบ้างผมก็จอดหลับปั๊มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดแบบมีคนขับรถไหมอะไรเงี้ยในช่วงเบญจเพสหรืออะไรเคยคิดครับเคยคิดมาโดยตลอดเลยว่าจะจ้างคนขับรถแล้วก็ซื้อรถเป็นรถแบบรถตู้สักคันหนึ่งแต่ก็อยากที่จะแบบขับรถไปก่อนผมอยากขับรถเองก่อนเพราะเรามีรถยนต์อยู่ยังไม่อยากที่จะแบบไปเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถแพงๆจ้างคนขับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วครอบครัวเรากังวลไหมคะเพราะเราแม่ครับแม่กังวลมากก็คือแม่จะกังวลผมเนี่ยมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแม่ผมเนี่ยเรื่องเดียวเลยเรื่องรถแม่จะคอยเป็นห่วงเรื่องนี้ตลอดอย่างนี้ไม่ทำให้ต้องแก้เคล็ดด้วยการเปลี่ยนสีรถมาถ้าเขาทักมาขนาดนี้แล้วก็คือผมว่ามันคือผมเชื่อไหมก็เชื่อแต่ก็ผมรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยแค่เราไม่ประมาทขับรถระมัดระวังให้มากขึ้นคือผมก็เป็นคนขับรถเร็วแต่พอเนี่ยพอมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดผมก็เริ่มที่จะขับรถช้าแล้วก็คือผมเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าชินเส้นทางที่กรุงเทพก็จะถือ GPS มือหนึ่งขับพวงมาลัยซึ่งมันไม่ดีหรอกติดไว้เนาะใช่ผมก็เลยทำอย่างนั้นเลยพอแบบเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งก็เลยแบบไม่แหละไม่ประมาทก็เอาวางไว้แล้วกับที่แบบติดไว้แล้วก็ขับ2มือแล้วถ้าเราไม่ประมาทอาจจะมีคนอื่นประมาทก็ได้นะ บางครั้งเราไม่ไปชนเขาก็มาชนเราอันนี้เซลว่าแม่ก็เป็นห่วงมากที่ต้องไปทำบุญครั้งใหญ่เลยก็กะว่าถ้าว่างปุ๊บกะว่าจะไปทำบุญครั้งใหญ่เลยอย่างหลายคนเขาแบบว่าพอเป็นจะเพศเขาก็จะมีบวชหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีคิดอะไรอยากบวชคือผมก็อยากบวชผมยังไม่เคยบวชเลยก็เลยแบบอยากบวชมากอ่ะเบญจเพสแต่คือยังบวชไม่ได้เพราะถ่ายละครอยู่แต่ก็มีคิดไว้ครับว่าอยากบวชครับตัวนี้บวชก็3วัน5วันอะไรอย่างงี้ได้ครับใช่ก็คุยกับแม่อยู่ว่าอยากบวชสักแบบ7วัน14วันอะไรอย่างเงี้ยแม่เราไม่ต้องตาไหลเลยหรอจริงๆคือผมอ่ะคือผมอ่ะไม่เคยบวชมาก่อนเลยในตลอดชีวิตอ่ะแล้วก็แบบว่าคือครั้งนึงอ่ะอยากบวชให้แม่ด้วยไม่ได้คิดว่าจะเป็นเบญจเพสหรืออะไรหรอกแต่แบบว่าผมมีพี่ชายผมบวชไปแล้วผมก็เลยแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอยากบวช ดูอยากบวชให้แม่ด้วยอย่างนี้ระวังแผนไว้เลยไหมคะว่าพอละครหมดแล้วปุ๊บก็บวชเลยกะว่าอย่างนั้นครับถ้าเผื่อว่างแบบยาวๆเนี่ยผมกะว่าอยากลองบวชอยากทำเลยแม่ระว่ายังไงบ้างเพราะว่าออกมาจากปากลูกแม่ก็ดีใจครับคือแม่คือเราเมื่อก่อนเราดื้อมาโดยตลอดแล้วก็แม่ไม่คิดว่าแบบจะพูดคำเนี้ย
ฮะก็แม่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะพูดคำนี้ออกมาอย่างเราตั้งใจจะบวชในช่วง25ปีนี้หรือว่าจะเป็นบวชแก้เคล็ดไปในตัวด้วยใช่ไหมแก้เคล็ดไปในตัวด้วยคือลองดูก่อนว่าคือตอนนี้ผมถ่ายละคร2เรื่องคือถ้าละครเรื่องสองเรื่องนี้จบไปแล้วผมยังไม่ได้แบบมีละครเรื่องใหม่เนี่ยผมบวชแน่นอนวันนี้แม่เราภูมิใจขนาดไหนครับเด็กเกเรกลายมาเป็นพระเอกละครเย็นเรตติ้งดีแม่ก็ทำไมพูดอย่างนั้นนะฮะทำไมพูดอย่างนั้นนะจริงไหมนะเด็กเกเรไม่ดีก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันก็คือคนดูเขาชอบคือเขาไม่ได้ดูผมคนเดียวเขาก็ดูหลายๆคนเรตติ้งดีก็มาจากทุกๆคนทางภาคต่างจังหวัดทางกรุงเทพที่ดูแล้วก็คือละครมันดีคือแม่ก็ภูมิใจคือแม่ภูมิใจจากที่ผมเคยเกเรเคยดื้อมาก่อนแล้วพอแบบแม่เห็นว่าเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้สามารถที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้มากขึ้นด้วยการใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพด้วยตัวคนเดียวแม่ก็ภูมิใจแต่สุดท้ายแม่ก็ยังห่วงอยู่คือเขาเคยดูแลผมมาตอนเด็กๆมาโดยตลอดแล้วพอเราต้องมาแยกจากเขาเนี่ยไม่ว่ายังไงเขาก็ห่วงผมถึงขั้นแบบว่าเขาโทรมาปลุกผมตอนเช้านะทุกวันนี้ยังโทรมาปลุกผมอยู่นะคือเขาจะโทรมาแบบว่า7โมงเช้าอ่ะคือพอกองละครเนี่ยเขาก็จะนัดเช้าผมก็แบบคือผมก็ยอมรับคือผมก็จะโกหกแม่หน่อยคือโกหกในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะคือผมไม่อยากให้เขาตื่นเช้ามาปลุกผมคือไม่ว่าคือเขารู้แหละว่าผมตื่นได้แต่ผู้ใหญ่คือแม่ด้วยความเป็นแม่คือเมื่อก่อนเคยปลุกเรามาโดยตลอดเราจะบอกว่าเราตื่นได้ยังไงสุดท้ายเขาโทรปลุกผมก็เลยแบบงั้นก็ให้เขาปลุกแต่ผมก็แบบถ่าย7โมงเนี่ยผมตื่นเองแหละ6โมงตีห้าแต่ผมก็จะบอกเขาอีกเวลาหนึ่งว่าแบบเฮ้ยวันนี้มีถ่ายแบบเที่ยงนะบ่ายสองนะแม่ก็จะได้แบบโทรปลุกสายๆเขารู้นะว่าเราโกหกตอนเนี้ยเขาคงไม่ดุนะตอนนี้คงจะโทรจิกนะตอนนี้เวลาเราจะทำอะไรทุกอย่างต้องนึกถึงหน้าแม่ตลอดใช่ก็นึกถึงแม่ตลอดจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันคือผมเคยเกิดอุบัติเหตุเรื่องรถเนี่ยมาหลายครั้งแล้วผมเนี่ยจะนึกถึงหน้าแม่ตลอดที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็แบบก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะทำให้ผมรอดไม่ได้ซึ่งมันก็หนักพอสมควรแต่ผมก็นึกถึงหน้าแม่ทุกครั้งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลาที่จะทำงานเวลาที่จะถ่ายละครทุกๆครั้งมันก็ประสบความสำเร็จหมดถ้าผมนึกถึงหน้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจใช่ครับ